วรันธรระทึกขึ้นเครื่องบินไฟล์เดียวกับสาวติดโควิดสธ.สั่งกักตัวทำเอาป่วนไปทั้งเมืองเมื่อสาวที่ทำงานในสถานบันเทิงจอท่าขี้เหล็กในประเทศพม่าแห่เดินทางเข้าทางช่องทางธรรมชาติหนีโควิดกลับมาประเทศไทยแต่กลายเป็นสิ่งที่ทำให้คนไทยต้องตกอยู่ในความเสี่ยงอีกครั้งเพราะเธอเหล่านี้ไม่ได้กักตัวแถมยังเดินทางไปทั่วอ่านเปิดไทม์ไลน์สี่สาวติดโควิดกทม.พิจิตรราชบุรีพะเยาเที่ยวยับคอนเสิร์ตผับอ่านเปิดไทม์ไลน์สองสาวเชียงใหม่ติดโควิดเพิ่มลอกเข้าประเทศติดแล้ว10รายล่าสุดอิ้งวรันธรเปานินนักร้องสาวเสียงดีได้รับผลกระทบจากผู้ป่วยโควิดที่ไม่ได้กักตัวเหล่านี้ได้โพสต์ผ่านไอจีว่าเบื้องต้นของแจ้งว่าวันนี้งาน SAPPENINGDINEVAR ต้องเลื่อนไปก่อนนะคะเนื่องจากได้รับข้อมูลจากทางกรมควบคุมโรคช่วงบ่ายว่ามีผู้ติดเชื้อโควิดขึ้นเครื่องมาลำเดียวกันและที่นั่งบริเวณใกล้ๆในวันที่28พฤศจิกายนไฟล์จากดอนเมืองไปพิษณุโลกทำให้ทางกรมควบคุมโรคต้องให้อิ้งและทีมงานกักตัวด่วนรายละเอียดอย่างละเอียดทางค่ายและอิ้งกำลังรวบรวมจะแจ้งให้ทราบด่วนที่สุดค่ะขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงและขอโทษทางร้านด้วยนะคะ